ราชบุรีนะคะคือมีเรื่องราวเกิดขึ้นนี่เพิ่งผ่านวันหวยออกมาไม่กี่วันนะคะวันนี้วันที่2แต่เมื่อคืนเนี่ยเกิดเหตุร้ายขึ้นกับศาลเจ้าแม่เนียงซึ่งอายุเกือบ100ปีครับไม่รู้ว่ามีคนไปเผาหรือเกิดเองไฟไหม้เองหรืออย่างไรศาลเจ้าแม่ที่นี่เขาบอกว่าใบหวยแม่นมากสังเกตได้จากชุดไทยที่เอามาถวายเจ้าแม่เอามาแก้บนเอามาแก้บนเนี่ยนะเป็นพันๆชุดเลยแต่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะคะเมื่อคืนนี้ไฟไหม้หมดเลยค่ะโครงสร้างหลังคาไปหมดเลยกู้ภัยก็พยายามจะมาดับไฟให้ทันดับเพลิงก็พยายามจะดับให้ทันแต่ว่าแหมก็โดนไหม้ไปซะหมดนะคะศาลเจ้าแม่เนียงเนี่ยอยู่ที่ริมถนนสายราชบุรี7เสมียนสายเก่านะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองราชบุรีแล้วพอดับเรียบร้อยแล้วไปสำรวจดูค่ะข้างในโอ้เหลือแต่โครงเหลือแต่ซากเลยนะคะด้านนอกในหลังคาไฟไหม้หมดเลยแต่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะด้านในเนี่ยเขาบอกว่ามีรูปปั้นเห็นไหมคะเป็นหญิงชายชรา4รูปปั้นพ่อแก่แม่แก่พ่อแก่แม่แก่มั้งใช่ไหมสี่รูปปั้นอาจจะเรียกอะไรก็ไม่ทราบตายายหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มีรูปปั้นกุมารอีกหนึ่งครับถามว่าเสียหายไหมก็มีไฟไหม้เกรียมเนี่ยดำแหละแต่ว่าก็มีร่องรอยคราบขม่าวแหละแต่ไม่แตกไม่หักเลยค่ะเอ้าวแปลกไหมไม่แตกไม่หักใดๆเลยเอ้าไฟไหม้ศาลไฟไหม้ศาลไหม้ได้ยังไงเดี๋ยวไปฟังคนที่เห็นเหตุการณ์ก่อนนะคะก็ลุกไฟลุกมาจากตรงนี้แล้วก็ค่อยๆลามไปด้านหน้าคงจะเกิดจากทุบเทียนล้มนั่นแหละไม่ใช่เจ้ามือหวยนะคงไม่ใช่เจ้ามือหวยจะตอนเมื่อเช้าเห็นมีลุงบอกอยู่คนสงสัยเอาน้ำมันมาราดมามั้งถูกหวยกันเยอะอันนี้ก็สันนิษฐานกันไปไม่ได้กล่าวหาใครนะคะทำไมเหรอไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นหลังวันหวยออกเนี่ยไม่รู้ใครถูกหรือไม่ถูกเก็บใจหรือยังไงก็ไม่ทราบมีคนถูกหรือมีคนไม่ถูกนั่นน่ะสิมีอยู่2คนนี่แหละคนถูกกับคนไม่ถูกเจ้าแม่เนี่ยลำบากอาจจะหมดไปเยอะเจ้าพ่อลำบากพอบอกสมมติถูกนะถูกแม่นนะพอถูกแม่นฝั่งเจ้ามือเดือดร้อนเจ้ามือก็ต้องหาทางละใช่แล้วถ้าไม่ถูกอ่ะถ้าไม่ถูกลูกค้าเดือดร้อนอีกอาจจะโมโหโทโสได้ตอนนี้ศาลก็ลำบากสิอ้าวถ้าเกิดอีกทางเลือกที่3คืออาจจะมาจุดธูปบนบานแต่ลืมดับมาแก้บนลืมดับล่ะเป็นไปได้นะครับอันนี้ชุดไทยส่วนที่เหลือไม่โดนไหม้บางทีจุดที่จุดธูปอะไรอาจจะให้ตั้งอยู่ห่างๆศาลเยอะเฉพาะศาลที่เป็นไม้นะสิ่งปลูกสร้างเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรอ่ะที่เอาไปาอะไรนะผ้าเพื่อเอาไปถวายอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแก้บนโอ้โหนี่ไม่เยอะนะเยอะค่ะไปทั้งหมดเลยไม่หมดเลยไม่เยอะนะค่ะศาลเจ้าแม่เนียงนะคะอายุเป็นร้อยเหมือนกันนะอายุเป็นร้อยปีเลย